ทุกวันมีผู้คนกำลังสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆมากมายสิ่งที่เป็นเรื่อง happening สิ่งน่าตื่นตาตื่นใจนะครับรายการ happening maker จะพาคุณไปรู้จักกับพวกเขาเหล่านั้นและสิ่งที่พวกเขากำลังทำครับสำหรับวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับผู้จัดการองค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคมคนหนึ่งครับเขาเป็นเจ้าของโครงการที่น่าสนใจหลายโครงการอย่างเช่นโครงการที่ชื่อว่า new heart new world เป็นบทสัมภาษณ์ที่สามารถเปลี่ยนใจคนได้ครับหรือโครงการที่ชื่อว่า I Care Award ซึ่งเป็นโครงการที่มอบรางวัลให้กับนักสร้างสรรค์สังคมรุ่นใหม่และยังมีอีกหลายโครงการที่มาจากความคิดและการลงมือทำของผู้ชายคนนี้แล้วก็ทีมงานของเขานะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องใจเปลี่ยนโลกเปลี่ยนเราจะมาดูการเปลี่ยนแปลงระดับจิตใจที่สามารถส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและสังคมได้ครับมาดูกันนะครับว่าอะไรที่อยู่เบื้องหลังความคิดของผู้ชายคนนี้ผมอยู่กับคุณธรากรกมลเปรมปิยกุลนะครับคุณพงษ์นะครับเป็นหัวหน้าทีม iCare องค์กรสร้างสรรค์สังคมทราบว่าคุณพงษ์เรียนทางด้านการตลาดใช่ไหมฮะแล้วก็เคยทำงานด้านโฆษณาด้วยครับผมแล้วมันพลิกผันมาทำไงถึงมาทำงานด้านนี้ครับจริงๆถ้าก่อนที่จะมาทำงานที่ iCare ครับก็เป็นนักโฆษณาคนหนึ่งเป็นสายเขียนนะครับเป็น copywriterแต่ว่าในช่วงที่ทำงานโฆษณาช่วง 5-6 ปีหลังๆครับมีความสนใจด้านสังคมครับเพราะเราทำงานด้านสื่อสารมาเรื่อยๆเราก็พบว่าเรามีความสามารถในการขายสินค้าขายผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยแต่เรื่องที่สังคมควรรับรู้มันมากกว่าแค่การบริโภคก็ไปเจอโจทย์ทางสังคมที่น่าสนใจแล้วตั้งแต่สมัยอยู่ในวงการโฆษณาก็มีเริ่มทำแคมเปญเพื่อสังคมบ้างถึงจุดนึงก็รู้สึกว่าเราน่าจะมีโอกาสใช้ทักษะในการสื่อสารเนี่ยมาทำงานเพื่อสังคมอย่างจริงจังจนวันนึงก็มีโอกาสเข้ามาทำงานที่ iCare ครับiCare ทำอะไรบ้างครับเราเรียกตัวเราเองเป็นเหมือน Creative Social Agency เป็นองค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคมเราเหมือนเอเจนซี่โฆษณานะครับแต่ว่าทีมเราอาจจะไม่ได้ใหญ่เป็นทีมเล็กๆแล้วเหมือนเอเจนซี่โฆษณาตรงที่ว่าเราทำการประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างการสื่อสารสร้างการรับรู้ให้กับเรื่องดีๆในสังคมเราจะไม่ได้โฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือสินค้าต่างๆครับเราก็เลือกเราก็จะมีทั้งโครงการของเราเองแล้วก็โปรเจกต์เพื่อสังคมที่น่าสนใจที่เขาขาดงานด้านสื่อสารเราก็ไปช่วยเขาทำงานด้านสื่อสารฟังดูน่าจะแฮปปี้นะฮะการทำงานอย่างนี้ก็ยอมรับว่าก็มีความสุขครับมันก็มีทั้งความยากของมันอยู่ด้วยมีความจำกัดด้านงบประมาณหรืออะไรแต่ว่าโดยเนื้อหาหรือโดยเริ่มต้นหรือโดยตัวโจทย์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าคนทำงานสื่อสารหรือนักทำงานสร้างสรรค์ทุกคนเนี่ยอยากจะทำงานพวกนี้ก็ต้องยอมรับว่าก็มีความสุขเลยครับคือโอเคเราน่าจะมีความสุขมากกว่าการทำงานเพื่อธุรกิจแน่นอนล่ะแต่ว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างอื่นไหมครับเช่นมันทำงานยากกว่าไหมมีความลำบากมากกว่าไหมความยากในการทำงานแบบแบรนด์ปกติแบรนด์สินค้าเนี่ยคือโลกของแบรนด์มันคือการแข่งขันพอมาทำงานแบรนด์เพื่อสังคมเนี่ยการแข่งขันจะไม่สูงแต่ข้อแตกต่างคืองบประมาณจะน้อยนะจะเป็นงบจะน้อยแล้วซึ่งตรงนี้เป็นความเชื่อซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่จะเปลี่ยนแปลงทีเหมือนกับว่าพองานเพื่อสังคมจะเป็นงบน้อยแต่งานเพื่อขายของจะเป็นงบมหาศาลแต่ว่าทุกวันนี้ผมว่าแบรนด์ต่างๆก็เริ่มสนใจงานด้านสังคมมากขึ้นอีกความยากหนึ่งก็คือว่าพองบน้อยปุ๊บเนี่ยจะทำยังไงให้เกิดการรับรู้ได้เราก็ยอมรับว่าบางทีสิ่งที่เราทำมันยังไม่สามารถขยายผลไปในวงกว้างเพราะด้วยข้อจำกัดต่างๆแต่ข้อดีคือว่าสื่อที่เป็นสื่อด้านความดีเนี่ยครับพอเราเข้าไปในระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วเนี่ยก็จะมีคนช่วยเราขยายผลต่อไป
คุณดุ๊กจะสังเกตได้ว่าคนจะชอบแชร์เรื่องดีๆมากกว่าแชร์การโฆษณาสินค้าใครแชร์โฆษณาสินค้านี่แสดงว่าถูกซื้อมาหรือเปล่าทำไมถึงไปแชร์เรื่องอย่างนั้นใช่ไหมดูไม่ค่อยจริงใจได้ไหมใช่ใช่ลักษณะนั้นนะครับครับพอพูดถึงไอแคร์เนี่ยผมจะจำได้ว่ามีงานบางชิ้นที่เฮ้ยชิ้นนี้ไอแคร์ทำเนี่ยชิ้นงานนิวพาร์ทนิวเวิลด์นะฮะอยากให้เล่าถึงงานชิ้นนี้แล้วก็งานอื่นๆนะฮะที่เราทำไปแล้วอย่าง New Heart New World นะครับมันเป็นโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี2011ขึ้น2012ครับมันจะมีชื่อไทยของมันนิดนึงว่าโลกเปลี่ยนไปเมื่อใจเปลี่ยนแปลงตอนปี2012ถ้าคุณยิปจำได้ตอนนั้นจะมีเรื่องคนจะคิดว่าโลกแตกหรือเปล่ามีหนังด้วยใช่ไหม2012โลกแตก End of the World อะไรเงี้ยฮะทางทีมเราก็มองเราอยากจะสร้างทัศนคติในแง่บวกว่าไม่ว่าโลกมันจะแตกโลกมันจะดีโลกมันจะพังในปี2012หรืออีก5ปีต่อมาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายมันน่าจะเรื่องของใจใจมันต้องแข็งแรงก่อนใจมันต้องดีก่อนมันเลยเป็นที่มาของ New Heart New World ครับเราก็เลยไปทำการสัมภาษณ์บุคคลประมาณ22ท่านแต่ตอนหลังก็ขยายมาจนเกือบ30ท่านไปสัมภาษณ์ทำหนังสือแล้วก็ทำเป็นคลิปวิดีโอแต่วิธีถามของเราเนี่ยจะค่อนข้างถามไปที่เนื้อเน้นๆ เลยว่าจุดเปลี่ยนในชีวิตของท่านเหล่านั้นคืออะไรแล้วโลกเก่ากับโลกใหม่ของท่านเป็นยังไงบ้างดังนั้นถ้าคนได้เข้ามาดูในการสื่อสารงานชุดนี้ก็จะเห็นว่ามันมีประสบการณ์ของผู้คนมากมายที่เจอจุดเปลี่ยนในชีวิตอย่างน้อย30ท่านแล้วแหละจุดเปลี่ยนจากความทุกข์บ้างจากการค้นหาบ้างจากการต่อสู้เพื่ออะไรสักอย่างบ้างเราก็เลยอยากให้งานชุดนี้เผยแพร่ออกไปแล้วคนได้ดูมันเมื่อไหร่ก็ได้ทาง YouTube เนี่ยเพื่อได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นที่แข็งแรงมันน่าจะเริ่มจากใจของเราก่อนครับประมาณนี้ส่วนโครงการอื่นก็จะมีอย่างอีกโครงการนี้เป็นชื่อเหมือนองค์กรเราเลยครับชื่อ iCare Award ครับiCare Award จะเป็นการประกวดความคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคมอ่ะครับทางแมกโนเลียเนี่ยสนับสนุนให้เราจัดทุกๆ2ปีนะครับเราจัดมาครั้งนี้เนี่ยจะว่าได้เป็นครั้งที่4แล้วภายใต้องค์กร iCare เราเคยจัด2010 2012และ2014 2014เราตั้งชื่อว่าโค้ชน้องเปลี่ยนโลกโค้ชน้องนะครับต้องมีโค้ชแล้วมีน้องด้วยกับให้น้องใช่น้องก็คือเราเลือกนักศึกษาที่เรียนด้านการออกแบบหรืองานสื่อสารต่างๆเนี่ยมาทำงานกับโค้ชหรือรุ่นพี่ที่เป็นครีเอทีฟเพื่อสังคมคตอนนี้เราเลือกมา3ทีมมีชูใจกะกันกัลยาณมิตรนะฮะแล้วก็มี Creative Move อีกทีมนึงคือชื่อทีม Why Not ทั้ง3ทีมเนี่ยเป็น Creative House เพื่อสังคมหมดเลยอะครับแล้วเขาก็จะมีโจทย์ของเขาเองแล้วแต่ละ Creative House ก็ไปเลือกน้องมาเลือกจากพอร์ตโฟลิโอเลือกจากการนำเสนอของน้องๆ องค์กรละ4คนมาทำโจทย์เพื่อสังคมกันพอทำงานคุณพงศ์ทำงานตอนนี้มาประมาณ4ปีแล้วใช่ไหมครับใน4ปีนี้ถือว่าเป็นมีความสุขความทุกข์ยังไงบ้างฮะถ้าเจาะลงลึกกว่านี้หน่อยรวมๆมีความสุขเลยนะครับแต่ความลำบากมีอยู่แต่ก็ไม่ได้มองเป็นความทุกข์มองเป็นการเรียนรู้ผมยอมรับว่าปี2ปีแรกของ iCare เป็นเหมือนปีแห่งการเรียนรู้เลยครับต้องยอมรับเราก้าวมาสู่โลกนี้แรกๆเรายังไม่รู้จักคนในทำงานภาคสังคมมากนะไม่รู้จักว่าธรรมชาติ NGO เป็นยังไงองค์กรที่ทำงานภาคสังคมมีใครอย่างไรบ้างปี2ปีแรกเป็นการเรียนรู้ลองผิดลองถูกไปเยอะเหมือนกันนะครับรู้อะไรบ้างฮะได้เรียนรู้อะไรบ้างในช่วง2ปีแรกแรกๆเลยก็จะเรียนรู้ว่าสิ่งที่เราเดาไว้เนี่ยมันไม่ผิดเลยหมายความว่าคนทำงานภาคสังคมเนี่ยจำกัดด้านทุนจริงๆจำกัดด้านทุนจริงๆแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยทำงานด้วยใจแล้วก็พบเจอว่าเรื่องดีๆองค์กรดีๆมากมายยังไม่ได้รับการสื่อสารหรือประกาศออกไปอย่างที่รู้สึกจริงๆด้วยไอแคร์ทำได้แค่น่าจะสักไม่ถึง 5% ของ100เรื่องดีๆที่ควรจะขยายออกไปจริงๆอย่างสื่อที่ทาง Happening ทำอยู่เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการขยายเรื่องเหล่านี้อยู่เนี่ยผมว่าถ้ามองกลับไปตอนสมัยทำธุรกิจอะมันเหมือนที่เราเคยคุยกันว่ามันมี Red Ocean การแข่งขันที่รุนแรงมากหน้าน้ำสีเลือดกระฉูดภาษาธุรกิจเลยใช่ครับแต่จริงๆผมว่าตอนนี้ในสายสังคมเนี่ยมันเป็น Blue ไปจนถึง White Ocean เลยด้วยซ้ำแปลว่ามันมีโอกาสมากมายจะมองว่าปัญหาของคนทำงานภาคสังคมเนี่ยเป็นปัญหาก็ได้แต่ในปัญหาเนี่ยมันเป็น area ที่คุณจะมาสร้างสรรค์มาสร้าง innovation ใหม่ๆแล้วยิ่งในยุคนี้ครับแบรนด์ต่างๆเนี่ยทั้งผู้บริหารเองหรือถูกกดดันจากคนภายนอกเองให้ทุกแบรนด์เนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่สูงครับผมส่วนตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่แบรนด์ต่างๆน่าจะมององค์กรภาคนี้แล้วเข้ามาขยายผลช่วยขยายผลเหมือนอย่างที่ Magnolia กับ iCare กำลังทำอยู่ก็น่าจะเป็นโมเดลที่น่าสนใจได้ครับคือทุกวันนี้คำว่าการทำงานเพื่อสังคมหรือว่าจิตอาสาเนี่ยมันคำที่
มีการพูดถึงกันมากขึ้นนะฮะวันนี้ก็เหมือนจะเป็นเทรนด์บางอย่างด้วยก็จะมีคำถามว่าส่วนหนึ่งก็จะเป็นมันเป็นเรื่องแฟชั่นแหละแต่ว่าส่วนหนึ่งคือถ้ามีคนที่อยากลองเข้ามาทำงานด้านนี้จริงจังหรือว่าเป็นอาชีพเลยอย่างคุณพงษ์เนี่ยมีคำแนะนำยังไงบ้างเราจะทำยังไงเริ่มต้นยังไงจริงๆเวลาผมคุยกับทั้งน้องใหม่หรือว่าคนที่อยากทำงานภาคสังคมเต็มตัวเนี่ยลึกๆจะถามอยู่สองคำถามนะครับว่าใจเนี่ยใช่ไหมที่อยากทำสิ่งเหล่านี้ซึ่งส่วนใหญ่จะตอบตรงนี้จะมีใจแต่อีกด้านหนึ่งที่เป็นฝั่งของเหตุผลมากกว่าก็คือว่าความเป็นอยู่หรือเศรษฐกิจพอกินไหมอะไรใช่ใช่ไม่ได้ทุกองค์กรนะครับที่จะสามารถว่าจ้างพนักงานที่มีประสิทธิภาพด้วยเงินเดือนสูงๆเท่ากับในภาคเอกชนได้ฮะคราวนี้เนี่ยแต่มันมีรูปแบบใหม่ๆเหมือนกันถ้าเกิดว่าความต้องการของน้องๆที่อยากเข้าวงการเนี้ยเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยไม่ใช่เรื่องหลักเรื่องความมั่งคั่งไม่ใช่เรื่องหลักในปีแรกเนี่ยยังสามารถอยู่ได้พื้นที่ตรงนี้น่าสนใจมากแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เขาจะได้เรียนรู้แล้วก็มันจะได้สิ่งที่มากกว่าเงินนะฮะมันมีจริงนะฮะไอความสุขที่มันมากกว่าเงินเนี่ยแล้วก็กระทั่งว่าจริงๆเล่าให้คุณวิฟังนิดนึงประสบการณ์ตรงนี้ผมเจอตอนเมื่อประมาณผมทำงานโฆษณาได้ประมาณ 8-9 ปีเป็นครั้งแรกที่ผมได้ทำงานเพื่อสังคมตอนนั้นมีองค์กรนะครับชื่อองค์กรสมาริตันเขาเป็นองค์กรที่รับฟังคนที่มีความเครียดอยากฆ่าตัวตายใช่เป็นงานอาสาสมัครหมดเลยครับสมัยก่อนผมยังเป็นครีเอทีฟอยู่แล้วก็ครีเอทีฟโฆษณาจะอยากได้รางวัลก็อยากได้โจทย์ดีๆไปทำงานประกวดแล้วไปส่งรางวัลพอเราไปเจอองค์กรสมาริตันนี่โอ้โหผมไปเจอพาดหัวหนังสือพิมพ์น่าจะเป็นจุดประกายของกรุงเทพธุรกิจนะเขียนว่าสายด่วนรับฟังคนอยากตายว่าโอ้โหมันมีบริการแบบนี้ด้วยฮะสัก3นาทีหลังจากผมเห็นไอ้พาดหัวเนี้ยผมไปนึกเฮดไลน์ได้อันนึงตอนอาบน้ำผมนึกบอกว่าถ้าคุณอยากตายเนี่ยเราช่วยคุณได้คือองค์กรสมาริตันก็ผมรู้แล้วผมได้ stunning headline อันนึงแล้วเห็นรางวัลอยู่ลางๆแล้วลางๆลางๆลอยๆมาก็เลยโทรไปอะฮะไปถามเป็นจำได้ว่าผู้จัดการมูลนิธิตอนนั้นเป็นคุณผู้หญิงอายุวัยกลางคนนะก็บอกว่าผมก็แนะนำตัวก่อนนะมาจากบริษัทโฆษณานะครับผมยินดีจะทำงานสื่อสารให้นะครับแล้วก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะครับเพราะว่าเราอยากจะช่วยเผยแพร่แต่จะมีข้อแม้นิดนึงว่าผมอาจจะขอนำงานไปประกวดด้วยนะครับ อะไรเงี้ยแต่คำตอบที่ผู้จัดการเนี่ยตอบมาบอกว่าขอบคุณมากเลยนะคะเนี่ยองค์กรเราทำงานมา14ปีแล้วเนี่ยเรายังไม่เป็นที่รู้จักแล้วก็ไม่เคยมีใครมาช่วยเราบอกให้รู้ด้วยค่ะขอบคุณมากเลยตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมรู้เลยนะว่าเจตนาแรกอ่ะผมอยากได้รางวัลแต่ไม่น่าเชื่อว่าเขาอ่ะเขาดีใจที่มีคนมาช่วยเขาทำงานสื่อสารให้แล้วผมเลยว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วเราไม่ควรเอาเรื่องรางวัลมาเป็นที่ตั้งนะนี่มันเป็นเรื่องเฉพาะตัวเลยแต่เขากลับเห็นเหมือนเรามาช่วยเขาอย่างเงี้ยจำได้ว่าผมกับน้องในทีมที่ทำงานชิ้นนี้ด้วยกันเนี่ยเราทำโปสเตอร์ฮะแล้วก็ไปเดินติดทั่วสยามไปขอพี่โหน่งอเดว่าชิ้นนี้ครับพี่ช่วยลงในนิตยสารหน่อยได้ไหมคือไม่อยากให้มันเป็นแค่ขออาร์ตเวิร์กเป็นการประกวดต่อไปแล้วตั้งอย่างนั้นมันเป็นจุดเปลี่ยนนึงในชีวิตที่คนพบว่าเฮ้ยไม่ว่าอะไรที่เรามีทักษะก็ตามนะถ้าเราให้กับคนที่ต้องการจริงๆก็ได้ประโยชน์เนี่ยตรงนั้นมันอาจจะไม่มีเงินอยู่ตรงนั้นนะแต่มันมีความหมายบางอย่างอยู่ด้วยฮะอันนี้เข้าข่ายนิวฮาร์ทนิวเวิลด์ของคุณพงษ์เลยไหมฮะใช่ถ้าเป็นจุดเปลี่ยนก็เป็นตรงนั้นเลยครับจำได้ครับครับโอ้นี่เป็นจุดที่เริ่มต้นที่แท้จริงเลยนะครับแต่ตอนนั้นยอมรับว่าก็ยังไม่ได้มีโอกาสมาเจอองค์กรอย่างแมคโนเลียมันถ้าพูดภาษาแบบธรรมะหน่อยจะเป็นธรรมะจัดสรรหมายความว่าถ้าเราตั้งใจมุ่งมั่นว่าเอ้ยฉันอยากจะทำสิ่งเหล่านี้ละก็เริ่มมีโจทย์เข้ามามีอะไรเข้ามาแล้วมันก็จะไปเจอ turning point ใหญ่ๆทำให้เราต้องตัดสินใจว่าเอ้ยฉันจะทำงานโฆษณาต่อไปหรือฉันจะมาทำอย่างนี้ดีนะผมว่ามันไม่ได้เกิดไอ้ตรงนี้ในครั้งเดียวฮะมันต้องไปคุณต้องเลี้ยงความฝันหรือหาตัวเองมาก่อนประมาณนึงเหมือนกันต้องมีทางเดินที่เดินมาบ้างสักหน่อยในเหมือนกันใช่ครับเวลาพูดถึงสังคมมันก็เราดูข่าวเวลาพูดถึงว่าสังคมเดี๋ยวนี้มันมีข่าวร้ายเยอะนะมีความแย่หลายอย่างในทุกด้านเนี่ยจริงแล้วพอมาสัมผัสเต็มๆเราเป็นห่วงเรื่องอะไรบ้างครับในสังคมจริงๆเวลามองไปที่สังคมทั้งหมดนะมันมีทั้งสองด้านจริงๆอ่ะด้านที่เป็นปัญหาความไม่เป็นธรรมยังมีอยู่มากมายแล้วก็ความหลงผมมองเรื่องของความหลงนะฮะหลงโลภหลงโกรธแล้วก็หลงไม่รู้อะไรเนี่ยยังเยอะอยู่ยังเป็น majority แต่เวลาเรามองไปเนี่ยก็เห็นความหวังนะฮะเห็นความหวังเห็นศักยภาพของคนรุ่นใหม่คือในดำมีขาวในขาวมีดำหมายความว่าเวลามองไปเนี่ยถ้าเราไปโฟกัสที่ปัญหาเนี่ยโอ้โหมันอ่อนแรงเหมือนกันนะอ่อนแรงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยด้านหนึ่งที่เห็นแล้วก็เห็นการขยายตัวแล้วก็มีพลังขึ้นเรื่อยๆคือพลังของคนรุ่นใหม่
ผมพอมาทำงานด้านนี้ยิ่งเห็นว่ามันมีความหวังอยู่เยอะจริงๆแล้วก็พลังคนรุ่นใหม่พร้อมที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงซึ่งตรงนี้ผมรู้สึกว่าสื่อหลักสื่อกระแสหลักยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับตรงนี้เพราะว่าผมว่าธรรมชาติของไม่แน่ใจว่าเขาสอนมาผิดหรือเปล่าเขาชอบบอกว่าข่าวร้ายคือข่าวที่ขายได้แต่ถ้าโลกโซเชียลมีเดียมันใช่มันกระจายแรงเหมือนกันแล้วมันแรงขนาดที่ทุกคนที่รับสารเนี่ยก็ชาแล้วก็ท้อใจกันไปด้วยนะฮะแต่จริงๆในโลกยุคใหม่เนี่ยบางทีข่าวดีข่าวความหวังการที่คนสร้างแรงบันดาลใจดีๆเนี่ยผมว่าคนต้องการสิ่งนี้มากกว่าคิดว่าสังคมเราควรมุ่งไปทางไหนครับมุ่งไปการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและเป็นธรรมผมจำได้ตอนนั้นเคยมีโอกาสไปวงเสวนาหนึ่งเป็นวงผู้ใหญ่ครับแล้วพอดีไปฟังอาจารย์หมอประเวศนะครับแกจะพูดอยู่สองเรื่องอยู่ร่วมอย่างเป็นธรรมนะเป็นธรรมหมายความว่าอยู่กันอย่างยุติธรรมแล้วก็ความแตกต่างเนี่ยไม่ควรจะมากจนเกินไปอยู่ร่วมอย่างเป็นธรรมมันหมายความว่าเฮ้ยเราต้องแคร์คนอื่นนะแล้วอีกอันนึงที่ผมชอบมากของท่านอาจารย์พุทธาก็คือว่ามนุษย์เนี่ยจะต้องอย่างน้อยก้าวที่สำคัญที่สุดจะทำให้มนุษย์แข็งแรงเนี่ยคือก้าวพ้นไปจากวัตถุนิยมไม่ได้แปลว่าปฏิเสธวัตถุนิยมนะแต่อยู่เหนือวัตถุไม่ใช่วัตถุเป็นนายเราแล้ววัตถุประกาศบอกทุกอย่างความสุขไปอยู่ที่วัตถุหมดแล้วมันเลยทำให้มนุษย์ที่หลงผิดเนี่ยก็จะคิดว่าการมีวัตถุมากๆเนี่ยคือการบ่งบอกถึงความสำเร็จหรือความสุขครั้งนี้ถ้าเราไปพ้นจากตรงนี้ได้เนี่ยเราจะรู้จริงๆเราไม่ต้องมีมากขนาดนั้นความรักหรือเปล่าความเข้าใจหรือเปล่าเวลาที่ให้กันหรือเปล่าตรงนี้มันไม่มีคำว่าวัตถุในนั้นไม่มีคำว่าเงินด้วยซ้ำครับถ้าคุณซื้อได้เนี่ยคุณก็เป็นวัตถุเหมือนกันนะใช่เราต้องใช้เงินหรือใช้วัตถุมันเป็นแค่เครื่องมือในการอยู่ร่วมกันนะแต่ไม่ใช่ความหมายทั้งหมดของการเป็นมนุษย์ครับคือตอนนี้ผมว่าไอ้ความหลงเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้ทำยังไงเนาะคนจะรู้ว่ามันมีสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้แล้วคุณไม่ต้องใช้เงินซื้อก็ได้ครับผมโอเคครับสุดท้ายครับอยากถามคุณพงษ์ว่าสิ่งที่อะไรที่คุณพงษ์จะทำต่อไปอะไรที่มันเป็นแพชชั่นของคุณพงษ์อยู่ตอนนี้ฮะสิ่งที่ไอแคร์อยากจะทำต่อไปเนี่ยก็คือการสร้างแรงบันดาลใจการสร้างให้เขาเห็นว่ามันมีโอกาสมีทางเลือกมีความสุขอีกมากมายที่เกิดขึ้นผ่านการประกวดก็ตามหรือผ่านนิวฮาร์ดนิวเวิร์ดซึ่งจริงนิวฮาร์ดนิวเวิร์ดครับตอนนี้เราทำถึงโครงการ2แล้วโครงการ2ตอนนี้ที่ถ้าทุกท่านมีโอกาสได้ตามอยู่ทาง YouTube หรือทางแฟนเพจเนี่ยเราใช้ชื่อตอนว่าตื่นเพื่อตนเองตื่นเพื่อผู้อื่นครับเรากำลังบอกว่าถ้าเราเปลี่ยนหรือเราเข้าใจโลกได้จากระดับของตัวเราเองเนี่ยแปลกมากฮะจะไม่มีใครเห็นแก่ตัวหรือทนเห็นแก่ตัวได้มันจะไปทำเพื่อผู้อื่นผมไปสัมภาษณ์อีก26ท่านนะฮะน่าทึ่งมากคือทุกท่านเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จุด impact ในชีวิตของท่านพอเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยท่านก็ทำงานเพื่อผู้อื่นทันทีเลยเป็นระบบออโต้จนผมเคยฟังอาจารย์หมอประเวศเหมือนกันท่านบอกว่าจริงแล้วเนี่ยฮะมโนธรรมในมนุษย์เนี่ยยังมีอยู่พอเขาเห็นความจริงลดความต้องการเรื่องวัตถุลงได้เนี่ยใจเขาจะขยายเขารู้เองว่าอะไรจะต้องทำต่อไปสิ่งที่เราอยากทำก็คือว่าอยากจะสร้างคล้ายๆความเชื่อหรือกลุ่มคนนะครับแบบอย่างไอแคร์ขับขึ้นมาคืออยากจะมีการพบปะและแลกเปลี่ยนแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจในไอแคร์ขับกันต่อไปด้วยครับก็ฟังดูน่าตื่นเต้นนะฮะ คือเวลาเราพูดว่าเรากำลังมีส่วนเปลี่ยนสังคมนี่เป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันมีแพชชั่นไปด้วยเนาะใช่ฮะก็เราคงได้เจอกันต่อไปแล้วก็ได้ทำอะไรกันยินดีในอนาคตยินดีครับครับผมวันนี้ขอบคุณคุณพงษ์มากเลยครับขอบคุณครับอีกครับยินดีครับในช่วงหน้าเราจะได้รู้ถึงกระบวนการทำงานของคุณพงษ์จากโครงการจิตวิญญาณใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงโดยการทำงานนี้มีโจทย์จากหนังสือที่ชื่อว่าอะไรทำให้คุณไม่ใช่พุทธที่มาของโครงการนี้คืออะไรการทำงานต้องทำอะไรบ้างผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรมาติดตามกันนะครับว่าจะเกิดความแฮปปี้นิ่งอะไรขึ้นบ้างเล่าถึงที่มาของโปรเจกต์นี้ให้ฟังหน่อยฮะก็เกิดจากทางสนเงินมีมาเขามีโครงการนะครับชื่อ New Spirit แล้วก็เป็นโครงการที่ค่อนข้างน่าสนใจคือเขาเลือกหนังสือมา4เล่มครับแล้วก็ให้ผู้อ่านเนี่ยลองหาโอกาสในการทำงานสื่อสารหรือโครงการต่อยอดสิ่งที่ได้จากหนังสือเล่มนั้นนะครับ
พอดีผมไปเลือกหนังสือเล่มชื่อเนี่ยครับอะไรทำให้คุณไม่ใช่พุทธนะครับของทางสนเงินมีมาก็พบว่าเป็นหนังสือธรรมะแนวสมัยใหม่นี่น่าสนใจครับก็เลยมาทำงานต่อยอดเป็นงานสื่อสารแล้วพอเราหยิบเล่มนี้มาแล้วเราคิดกับมันยังไงทำยังไงตอนที่อ่านเนี่ยยอมรับว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมีพูดอยู่หลายประเด็นอยู่แต่ว่าหัวใจของเล่มเนี่ยกับพูดสิ่งที่พุทธศาสนาขั้นพื้นฐานที่พึงรู้เลยครับคือเรื่องอนิจจังทุกขังและอนัตตาผมก็เลยไม่ได้ไปเล่าเรื่องที่ลึกหรือองค์ประกอบในหนังสือเล่มนี้จนมากนักแต่เจาะไปที่หัวใจตรงนี้เรื่องไตรลักษณ์เนี่ยครับความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาครับแล้วพอแล้วจากไอเดียนี้เราแปลเป็นงานยังไงครับอ๋อผมทำเป็นงานสิ่งพิมพ์เป็นงานปริ้นแอดเหมือนกับไปย้อนในสมัยยังเคยทำแอดอยู่นะครับแล้วก็นี่ขออนุญาตเปิดไปด้วยนะฮะก็เป็นงานที่จะพูดเรื่องอ๋อก่อนอื่นนะครับพุทธเนี่ยผมตีความแปลว่าพุทธแปลว่ารู้อะฮะรู้ตื่นเบิกบานนะครับก็เลยเหมือนกับเป็นชวนคนตั้งคำถามว่าแล้วรู้คืออะไรก็คือรู้สิ่งที่หนังสือเล่มนี้พูดนะครับคืออนิจจังทุกขังอนัตตาคราวนี้การที่จะเล่าเนี่ยผมพอดีไปได้น้องนักวาดภาพประกอบคนนึงอะครับชื่อน้องทอมเอกลักษณ์นะฮะเขาก็มีฝีไม้ลายมือที่น่าสนใจผมก็เลยทำงาน3ชิ้นที่เล่าแต่ละอันก็คืออันแรกเรื่องไม่เที่ยงก็คือรู้ไม่เที่ยงนะครับคราวนี้น้องเขาก็วาดตีความออกมาเป็นรูปเหมือนหยินหยางอะครับขาวและดำในขาวเนี่ยจะแทนความเกิดชีวิตส่วนดำเนี่ยจะแทนความตายนะจากใบหน้าเป็นกะโหลกอะไรเงี้ยครับแล้วก็แต่ในรูปหยินหยางเราจะจำได้มันจะมีจุดดำกับจุดขาวครับคือในความตายสุดท้ายมันจะมีความเกิดไปสู่ความเกิดสุดท้ายจะมีความตายมันก็จะเคลื่อนไหวไม่เที่ยงไปเรื่อยๆครับผมแต่นี่จะมีเฮดไลน์นิดนึงเขียนว่ามีเกิดย่อมมีดับในชิ้นที่สองครับก็ทำเรื่องรู้ว่าทุกอย่างเนี่ยอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ก็คือทุกข์นะฮะความทุกข์คราวนี้น้องเขาก็ตีความมาเป็นตอนแรกผมนึกถึงภาพนาฬิกาทรายก่อนนะเหมือนทรายที่มันไหลลงมาเรื่อยๆแล้วก็น้องเขาตีความเป็นโมเดิร์นนิดนึงเป็นรูปผู้หญิงนะครับข้างบนเนี่ยจะเป็นความสาวความสวยเป็นทรัพย์สินเงินทองแล้วก็ผ่านลงมาข้างล่างก็จะกลายเป็นกระดูกของก็เก่าอะไรเหมือนกับผ่านไปทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ก็เป็นเรื่องทุกข์สุดท้ายครับก็จะเป็นเรื่องอนัตตาหรือความไม่มีตัวตนที่แท้จริงอันนี้น้องเขาก็ตีความมาน่าสนใจครับเป็นรูปคล้ายพระพุทธเจ้านะครับแต่ว่าเหมือนกับเปิดซิปออกมาแล้วก็เห็นว่าข้างในเนี่ยเป็นความว่างเปล่าไม่ได้มีตัวตนที่แท้จริงก็เป็นงานซีรีส์นี้แล้วก็พอจบซีรีส์นี้เนี่ยผมมีทำกราฟิกที่จะขยายเรื่องนี้ขึ้นมาแต่เป็นชิ้นกราฟิกง่ายๆครับพูดเรื่องไม่เที่ยงไม่ทนไม่มีตัวตนที่แท้จริงจะเป็นซีรีส์ของอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ผมก็หาภาพที่มันสามารถเล่าคล้ายๆการ์ตูน3ช่องจบง่ายๆครับเช่นไม่ขีดไม่ไปแล้วก็หมดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือวายที่ถูกดื่มไปอยู่ในไปห้องน้ำเลย ใช่ๆเนี่ยไข่ไก่โดนทอดไปใช่เทียนนะฮะที่มันก็ไม่มีตัวตนที่แท้จริงอาหารชิ้นหลังนี่รู้สึกจะมีอยู่10ชิ้นนะฮะก็เป็นของที่ให้เห็นแล้วก็เหมือนถ้าเกิดคนเห็นนี่ก็อาจจะปรงสังเวชเข้าใจธรรมชาติของสิ่งที่เป็นไปจากเนาะเด็กผู้ใหญ่คนแก่อะไรอย่างเงี้ยฮะไข่จระเข้กระเป๋าจระเข้ อยู่ซาวๆนิดนึงฮะใช่ๆฮะแล้วก็เนี่ยมีแรงเลยฮะปากแล้วก็เงินปากผีเป็นต้นฮะแล้วนี่ก็ขำๆนะฮะเป็นนีโอทุกขังแล้วก็อนัตตาไม่มีตัวตนนี่ก็เป็นงานที่ตอนนั้นเนี่ยฮะได้ทำร่วมกับทางโครงการ New Spirit อันนี้ได้เผยแพร่ทางสื่อไหนบ้างครับก็จะทาง Facebook แล้วก็ในเพจของ New Spirit ก็มีนำงานไปเผยแพร่ด้วยครับก็ถือว่าใช้สื่อออนไลน์ครับทางสื่อออนไลน์ครับแล้วผลตอบรับที่คนเขาพอรับรู้เรื่องนี้แล้วเขามีเสียงอะไรกลับมาบ้างก็ส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างเห็นว่าเออมันมีเรื่องธรรมะที่สามารถนำไปต่อยอดหรือเล่าในมุมใหม่ๆได้ก็เขาก็สนใจกันส่วนตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่านอกจากให้เขาเข้าใจธรรมะเนี่ยอยากจะทำเป็นงานสักชิ้นหนึ่งที่เผื่อน้องที่มีความสนใจในด้านนี้เนี่ยอาจจะเอางานกราฟิกหรืออย่างอื่นมาเริ่มทำงานขยายผลต่อไปเพื่อมาช่วยกันเล่าเรื่องธรรมะในมิติอื่นก็น่าจะดีครับอันนี้เหมือนกับเป็นวางแนวทางไว้แล้วนะ เห็นว่า เห็นทางที่จะเดินไปว่าเรื่องนี้เล่าได้เล่าได้ใช่ใช่ใช่ครับและนี่คือเรื่องราวของนักบริหารจัดการองค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคมคนหนึ่งครับเขาเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงจิตใจตนเองสร้างสรรค์งานเพื่อเปลี่ยนแปลงจิตใจคนอื่นโดยมีจุดมุ่งหมายว่าสักวันจะเปลี่ยนแปลงสังคมและเปลี่ยนแปลงโลกให้ได้ต่อไปครับเรื่องราวที่เรานำเสนอในวันนี้คือสิ่งที่คุณพงษ์ธารากรกมลเปรมปิยกุลได้ลงมือทำให้เกิดขึ้นจริงแล้วรายการ Happening Maker จะกลับมาใหม่สัปดาห์หน้าครับ